สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัว Simple Linear Regression ของแพ็กเกจ Scikit-learn โดยผมจะใช้ตัวอย่างการตั้งราคา Big Mac นะครับโดยเอาตัวแปรต้นนะครับก็คือตัว x เนี่ย independent ก็คือจะใช้ตัว GDP นะครับอันนี้เป็น per head ของแต่ละประเทศส่วนตัวราคาของ McDonald's นะครับก็จะเป็นตัวแปร y เนี่ย dollar price นะครับเป็น US dollar เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำเลยดีกว่าอันนี้เริ่มต้นมาเดี๋ยวผมเคลียร์เอา output ก่อนนะครับแบบนี้คราวนี้ก็มาดูนะครับอย่างแรกผมก็จะใช้ตัว panda seaborn numpy แล้วก็ matplot library นะครับผมรันตัวนี้ไปแล้วก็ถัดมาผมก็ให้ดูว่าแพ็กเกจต่างๆที่ใช้เนี่ยเวอร์ชันอะไรนะฮะส่วนตัว scikit-learn อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะ import ตรงข้างล่างแล้วกันแล้วถัดมา data นะครับ data ของ Big Mac Index เนี่ยผมเอามาจาก GitHub ตัวนี้นะครับ The Economist แล้วก็ /BigMacData เนี่ยและในนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ output เนี่ยผมใช้ตัวนี้ข้อมูลก็มี date แล้วก็มีรหัสประเทศแบบ3ตัวอะไรเนี่ยคอลัมน์หลักๆที่จะใช้คือ dollar price กับ GDP อันนี้เป็น per capita นะครับแล้วตรงนี้ date เนี่ยอ่านเข้ามาผมก็บอกเลยว่ามีการ pass ตัว date ไม่งั้นมันจะเป็นตัว string เนี่ยผมก็อ่านโดยคำสั่งนี้เนี่ยพออ่านเข้ามาได้นะครับเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาข้อมูลแบบนี้แล้วก็ดู df info ก่อนเลยข้อมูลมีทั้งหมด591แถวนะครับตัว date ตรงนี้ก็ถูกแปลงเป็น date time ให้เรียบร้อยคันนี้นะครับในข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ปี2011เลยอันนี้เขาจะเก็บทีละครึ่งปีนะครับ2011เดือน7วันที่1เนี่ยแบบนี้ส่วนตัวที่ผมต้องการนะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมรู้ว่ามีข้อมูลปี2019ผมก็จะฟิลเตอร์เลยว่าตัวเยียร์ของตัวคอลัมน์เดทอันนี้กับตัวมันเนี่ยให้เยียร์เป็น2019แล้วก็มันเป็น1แล้วก็เซฟกลับไปใน data frame ตัวเดิมเลยนะครับ df เนี่ยตอนนี้ผมก็จะได้เนี่ยข้อมูลของปี2019ของแต่ละประเทศแล้วถัดมาผมก็สามารถใช้ตัว seaborn นะครับ lm เนี่ยก็ linear model นะครับ plotบอกว่าตัว x ก็คือ GDP ดอลลาร์คอลัมน์นี้ตัว y เป็นดอลลาร์ price นะครับแล้วผมก็ว่าตัว data ก็คือ data frame เนี่ยคืออันนี้ของเราแล้วก็ confidence interval ไม่เอานะครับเป็นนั้นรันดูนะครับผมก็จะได้เนี่ยตัว scatter plot แล้วก็พร้อมกับเส้น linear regression เลยอันนี้ก็ดูความสัมพันธ์ก็เป็นลักษณะเส้นตรงณระดับหนึ่งนะครับแล้วคันนี้เดี๋ยวผมพล็อตให้ดูอีกอันหนึ่งถือว่าดูวิธีการใช้ seaborn ไปด้วยผมพล็อตโดยใช้ตัว joy plot นะครับลองรันดูนะครับอันนี้ผมก็จะได้เนี่ยเป็นเหมือน lm plot เพียงแค่มีตัว histogram นะครับอยู่ข้างบนกับข้างๆนะครับด้านนี้ก็คือตัว histogram ของ dollar price ด้านนี้ก็คือ histogram ของ gdp dollar นั่นเองนะครับถัดมานะครับผมจะใช้ตัว scikit-learn บรรทัดแรกเนี่ยผมจริงๆแล้วเราจะไม่เขียนแบบนี้นะครับ import scikit-learn เนี่ยแต่อันนี้ผมต้องการให้เห็นถึงเวอร์ชันที่ผมจะใช้ในเซลล์ถัดไปเนี่ยที่ผมจะพิมพ์ scikit-learn เวอร์ชันจริงๆแล้วหลักๆถ้าเราใช้ linear regression model นะครับเราก็บอกว่า scikit-learn.linear model แล้วก็ import ตัวเนี่ย class linear regression เข้ามาเราก็รันแบบนี้อันนี้ scikit-learn ผมใช้เวอร์ชัน 0.20.2นะครับแล้วหลักการของ scikit-learn ก็ตรงไปตรงมามากนะครับขั้นตอนคือถ้าเราจะทำโมเดลอะไรนะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมใช้ linear regression เนี่ยเราก็จะสร้างอ็อบเจกต์ตั้งชื่อว่าโมเดลขึ้นมาก่อนโดยที่ตัวนี้นะครับโมเดลที่เราสร้างขึ้นมา linear regression เนี่ยจริงแล้วเราผ่านพารามิเตอร์เข้าไปได้หลายตัวถ้าเราไม่ผ่านนะครับถ้าผมพิมพ์โมเดลออกมามันก็จะคือโชว์พารามิเตอร์พร้อมกับค่า default ให้อย่างเช่นโมเดลของเราจะให้มี intercept ก็บอกว่าตรงนี้เป็น true ซึ่งอันนี้เป็น default อยู่แล้วนะฮะคราวนี้มาดูวิธีการเรียกใช้นะครับ linear regression เนี่ยตอนที่เราจะทำโมเดล fit แล้วก็ผ่านตัว x กับ y ก็คือ independent กับ dependent เนี่ยโดยที่ตัว x เนี่ยจะต้องผ่านเข้าไปเป็นแบบ array 2มิตินะครับอย่างเช่นอันนี้ data frame พอดีอันนี้ผมใช้ข้อมูลจาก data frame อย่างเช่นใน data frame เนี่ยเนื่องจากอันนี้เป็น simple linear regression เนี่ยเราตัว x เนี่ยจะเป็นแค่คอลัมน์เดียวนะครับพูดง่ายๆเนี่ยถ้าผมพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ผิดบ่อยแล้วก็เป็นอันที่งงๆสำหรับคนที่ใช้ตัว scikit-learn ตอนแรกๆนะครับผมทำแบบนี้อันนี้มันจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว
series ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ย x ตรงนี้เป็น series แล้วถ้าเราจะทำตัวโมเดล fit นะครับก็คือตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็น object ตัวนี้แล้วเราบอก fit แล้วเราสมมติว่าเราผมบอกว่าเนี่ย df ของตัว ddp เราจะผ่าน x y เข้าไปพูดง่ายๆอีกอันหนึ่งก็เป็น df ของจริงๆแล้วตอนแรก price เนี่ยเราจะพิมพ์ dot แบบนี้หรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเหมือนกันพวกนี้จะส่งค่ากลับมาเป็นตัวซีรีส์ใช่ไหมครับถ้าเราเรียกใช้แบบนี้เนี่ยรันดูนะครับมันจะบอกว่าเป็น error เลยนะครับตรงนี้แล้วมันบอกว่าเนี่ยเราจะต้อง reshape array ของเราอะไรทำนองนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูหลายๆวิธีคือหลักง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าข้อมูลเราอยู่ในรูปของ Panda Data Frame นะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวผม copy ตัวนี้มาเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้มันจะส่งค่าเป็นซีรีส์ถ้าเราทำแบบนี้นะครับมีวงเล็บอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะส่งกลับมาเป็น data frame นะซึ่งตัว x ของตัว scikit-learn ใน linear model นะครับถ้าเราผ่านตัว data frame ที่มีพูดง่ายๆค่าคอลัมน์เดียวอีกอันหนึ่งเป็น index เนี่ยมันสามารถที่จะรันได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมใส่คลุมเข้าไปแบบนี้แต่ตัว y นะครับตัว y เราต้องเป็นประเภท array แบบ1มิตินะครับซึ่งเป็น series เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมรันอันนี้ดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยมันจะไม่ฟ้อง error ละนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้ผมเขียนตัวนี้ใหม่ผมจะเขียนแยกออกมาว่าเนี่ยปกติเราจะตั้งชื่อถ้าตัวแปรเป็นตัวใหญ่เนี่ยให้เป็นหมายถึงตัวเมทริกหรือว่าเป็น array 2มิตินะครับในที่นี้เนี่ยก็บอกเนี่ยตัวคอลัมน์ตัว GDP ดอลลาร์เนี่ยอันนี้เป็น array 2มิติส่วนตัว y นะครับผมจะเขียนใช้ dot notation หรือว่าใช้ตัว bracket ก็ได้นะครับแต่นี้ผมเขียนให้ดูแบบนี้ผมใช้ตัว x กับ y แล้วผมค่อยมาโมเดล fit ผ่านตัว x เข้าไปแล้วก็ y แบบนี้นะเราก็จะได้เนี่ยโชว์ออกมาแบบนี้แล้วพอเรา fit โมเดลได้เราก็มักจะดูตัว score นะครับมาดูนะครับถ้าเราผ่านตัว x y เข้าไปตัวนี้ก็คือค่า r square ของโมเดลนั่นเองนะฮะอย่างเช่นอันนี้ linear regression เนี่ยผมจะดูค่า intercept ผมก็รันตัวเนี้ย model.intercept ต้องมีตัวสุดท้ายขีดล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ coefficient อันนี้จะส่งค่ากลับมาเป็น numpy array พอดี x ของเรามีตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย array ตัวนี้จะมีค่าค่าเดียวข้างในแบบนี้คราวนี้ถ้าเราจะทำการ predict ในนี้เนี่ยโมเดลนะครับสมมุติว่าผมต้องการ predict ค่า 9,000 เนี่ยว่าถ้าประเทศนั้นมี GDP 9,000 เนี่ยราคา McDonald's ควรจะเป็นเท่าไหร่งั้นสมการเส้นตรงก็ปกติเลยนะครับตรงนี้ก็เป็น alpha ก็คือตัว intercept เบต้าตัวนี้คือสโลปแล้วตัว x ก็คือเราก็ใส่เราก็สามารถทำแบบนี้ได้เราจะรู้ว่าเนี่ยถ้าประเทศที่มี GDP 9,000 นะครับ McDonald's ควรจะราคา 2.82 US ดอลลาร์นะฮะแต่ว่าเราเขียนแบบนี้คงไม่สะดวกเพราะฉะนั้นตัว scikit-learn ก็จะมีโมเดล .predict เป็นเมธอดมาแล้วเราก็ผ่านตัว 9,000 แต่ว่าตอนที่เราผ่านเข้าไปนะครับตัว 9,000 เนี่ยตัว x จะต้องเป็น array แบบ2มิตินะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีวงเล็บแบบนี้คือเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าไอ้ common sense เราก็น่าจะพิมพ์แบบนี้ได้ใช่ไหมฮะ predict แล้วก็ผ่านค่าตัว x เข้าไปเนี่ยอันเนี้ยได้ error เลยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าอันเนี้ย expect ตัว array แบบ2มิติแต่ว่าเราได้ตัว scala ก็คือค่าเดียวเนี่ยงั้น array 2มิติในกรณีที่มีข้อมูล1ตัวเราก็อยู่ใน square bracket 2อันแล้วก็ทำแบบเนี้ยรันเห็นไหมครับได้ค่าออกมา 2.825 ละคันนี้ถ้าเราจะ predict ค่า2ค่านะครับก็คือตัว x เป็น 9,000 ครั้งหนึ่งตัว x เป็น 40,000 ครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านเนี่ยอันนี้จะเห็นหน้าตา array 2มิติเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับให้เห็นชัดๆว่า2แถว1คอลัมน์นั่นเองนะครับส่วนอันนี้คือ1แถว1คอลัมน์ถ้าจะมองในรูปของตัวนี้เป็น 2D array นะครับรันเห็นไหมครับพูดง่ายๆถ้ามี GDP per capita เท่ากับ 9,000 ก็ราคา McDonald's ควรจะอยู่ที่ 2.82 ถ้าประเทศที่มี GDP สูงอย่างเช่น 40,000 เนี่ยราคาก็ควรจะอยู่ที่ 4.18 แบบนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูต่อสมมติว่าผมใช้ตัว array range นะครับสร้าง array range ของ numpy ขึ้นมาให้มีค่าตั้งแต่ 5,000จนถึง 50,000 เนี่ยแล้วสเต็ปทีละ 2,500 เนี่ยผมจะได้ข้อมูลแบบนี้นะ 50,000 ตัวนี้เป็นตัวที่
ไม่รวมนะครับถ้าจะเอาถึง 50,000 เราจะเขียนแบบนี้ก็ได้5001อ่าคันนี้จะ 5,000 ถึง 50,000 แบบนี้แล้วเราสามารถเอาตัวนี้นะครับสมมุติเราจะ predict โชว์ออกมาเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ได้ว่า model.fit สมมุติว่าผมผ่านตัวนี้เข้าไปเลยนะครับผ่านตัวนี้เข้าไปแต่คันนี้นะครับตัวนี้คิดว่าจะรันได้ไหมครับตัวนี้เป็นอะเรย์1มิตินะครับลองรันให้ดูนะครับสิ่งที่มักจะผิดบ่อยๆรันปุ๊บตรงนี้บอกผิดเลยขอโทษทีตรงนี้ต้องเป็น predict เดี๋ยวโทษทีนะครับผมต้องการ predict ไม่ใช่ fit นะครับpredict เนี่ยแล้วเราผ่านอะเรย์แบบ1มิติเข้าไปเนี่ยมันก็บอกเป็น error แต่ก็ยังบอกวิธีแก้นะครับว่าจากอะเรย์1มิติถ้าจะทำเป็น2มิตินะครับประเภทว่าเป็น n แถวแล้วก็1คอลัมน์เนี่ย reshape ตรงนี้เนี่ยเราก็บอกไปว่าลบ1ก็คือให้มันคำนวณหาแถวเองแต่รู้ว่าจะเป็นอะเรย์ที่มี1คอลัมน์แล้วกันกี่แถวไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ copy ตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือ syntax ของ numpyผมก็บอกว่าตัวนี้แปลงนะฮะจริงๆแล้วมารันตรงนี้ให้ดูดีกว่านะตรงนี้แล้วก็มี dot reshape ได้ดูความเหมือนความต่างของ2อันนี้นะครับรันตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้จะเป็น array 2มิติละนะฮะลบ1หมายความว่าให้คำนวณหาแถวเองนะครับเราจะ reshape ออกมาเป็น n แถวแล้วก็1คอลัมน์นะครับอันนี้จะเป็น array 2มิติแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถผ่านตัวนี้เนี่ยเข้าไปได้นะครับดูนะครับตรงนี้มี reshape ละรันเราก็จะได้เนี่ยที่ประเทศที่มี GDP 5,000 เนี่ยราคา McDonald's คุณอยู่เท่านี้ส่วนตัวถัดมาก็คือ 7,500 ถัดมาก็ 10,000 แบบนี้เป็นต้นเรียงกันไปนี่คือการ predict หรืออีกอันนึงเราจะใช้ตัว linear space แบบนี้ก็ได้ว่าเนี่ยจาก 5,000 ถึง 50,000 ทำออกมาไงก็ได้ให้แต่ละตัวห่างเท่าๆกันแล้วก็มีทั้งหมดสมาชิก20ตัวเราก็ทำแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็ reshape แล้วก็ผ่านเข้าไปที่ตัวpredict เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะคราวนี้ผมจะสาธิตให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับคือหลายท่านเนี่ยจะรันตัว scikit เลยนะครับโดยมีตัว data หลักอยู่ใน panda อย่างเช่นอันนี้ผมสร้างซีรีส์ขึ้นมานะครับลองดูนะครับซีรีส์พวกนี้เนี่ยจะเป็นถ้ามองเป็นเหมือน array 1มิตินะครับงั้นตอนที่เราจะแปลงเนี่ยสมมุติเราจะ predict เนี่ยวิธีง่ายๆก็คือบอกซีรีส์ตัวนี้เป็น data frame เราก็จะสามารถ predict ออกมาเหมือนกับตัวเมื่อกี้ของตัว numpy เนี่ยนะครับอันนี้เป็น array ของ numpy นั้นถ้าเป็นซีรีส์ก็บอกว่า to data frame หรือว่าถ้าเรามี data frame นะครับโดยที่ data frame ของเรามีคอลัมน์เดียวเนี่ยนะฮะสมมุติว่าตัวนี้ GDP ผมจะใส่เข้าไปให้ predict ผมก็ผ่านตัว data frame เข้าไปได้เลยนะครับถ้ามีคอลัมน์เดียวถ้ามีหลายคอลัมน์นี่จะหมายถึงว่าเป็น data frame ของตัวแปร x ที่มีตัว predictor นะครับ x เนี่ยหลายตัวนั่นเองเป็น multiple linear regression ดูนะครับอันนี้รันออกมาก็ได้คำตอบเหมือนกับอันข้างบนเนี่ยไม่ว่าจะผ่านเป็นสไตล์ data frame หรือว่าเป็น numpy array เข้าไปเพื่อจะ predict คราวนี้แถมอีกนิดนึงนะครับเราสามารถใช้อีกแพ็กเกจหนึ่งที่ชื่อว่า stat models ก็ได้นะครับในการทำเนี่ย simple linear regression นะครับตรงนี้เนี่ยหรือว่าจะ multiple ก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายผมก็สามารถ import ตัวเนี่ยแพ็กเกจ stat model ตั้งว่า sm แล้วก็มีตัว formula นะครับสำหรับคุณที่มาจากภาษา R อาจจะชอบวิธีนี้นะครับผมก็รันอันนี้แล้ววิธีการเขียนโมเดลนะครับเขียนสไตล์ formula แล้วก็บอกเนี่ยตัวอันนี้เป็น least square นะครับก็บอก formula ก็คือตัว y นะครับแล้วมีตัวนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเหมือนตัวเครื่องหมายประมาณเนี่ย tilde เนี่ยแล้วบอก GDP ดอลลาร์แล้วก็บอก data frame data ของเราคือ data frame แล้วก็ fit แบบนี้เราก็จะได้โมเดล A ออกมาแล้วเราพิมพ์ summary ได้ summary อันนี้จะให้ข้อมูลละเอียดกว่าเลยอันนี้มาแบบสายสถิตินะครับบอก r square อะไรพวกเนี้ยออกมาชัดเจนมี adjusted r square ด้วยแล้วก็บอกโมเดล fit ของเราตรงนี้นะครับก็คือ f statistic เนี่ยป๊อปตัวนี้นะครับก็บอกมาด้วยแล้วก็ตัวนี้พวก intercept ก็บอกแบบนี้ GDP ก็บอกแบบนี้เรามาดูตรงนี้ได้สายคิดเดินตอนรันเนี่ยโมเดลอินเตอร์เซปต์เนี่ยเห็นไหมครับ 2.43 อันนี้ก็เหมือนกันจะปัดเศษแค่ในอีกเรื่องหนึ่งโมเดลโคเอฟฟิเชนต์ก็เป็น 4.36 เนี่ยตัวนี้อันนี้ e-05 มันนั่นเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นจุด 0.000437 นั่นเองนะครับเนี่ยลองพิมพ์อันนี้ได้นะครับโคเอฟฟิเชนต์อันนี้เป็นsimple linear เพราะฉะนั้น coefficient x จะมีตัวเดียว
ป็นอันเลก็เอาอันเลตัวแรกนะครับมาแล้วก็พิมพ์แบบเนี่ยทศนิยม7ตำแหน่งถ้าจะอ่านแบบปกติเนี่ย e-05 ตรงนี้ก็จะได้ค่าแบบนี้นั่นเองเอาละครับสำหรับวิธีการทำตัว simple linear regression ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ